Mission to the Moon. Continue with your mission. 5 minutes podcast brought to you by Lala Move บริการขนส่ง on demand delivery ช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและใหม่ชลบุรีไม่ว่าจะเป็นส่งเอกสารชิ้นเล็กเบาบางไปจนถึงของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์เพราะเรามีรถให้คุณเลือกมากกว่า8ประเภทไว้ใจ Lala Move ได้เลยก่อนจะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกด Subscribe เพื่อพา Mission ไปถึงล้านซับด้วยนะครับสวัสดีครับ5 minutes นะครับวันนี้บทความจากคุณลูคัสนะฮะซึ่งเขาเขียนไว้ใน Age of Awareness บอกว่า10 things you should experience in your life ประสบการณ์ที่คุณน่าจะทำในชีวิตอาจจะไม่ต้องทำบ่อยนะครับบางอย่างครั้งเดียวก็พอแล้วนะครับแต่ว่าทำดูแล้วมันจะได้เปิดมุมมองของคุณนะครับบอกว่า1คุณควรจะมีร้านประจำแล้วคุณต้องจำชื่อของคนในร้านนั้นให้ได้ทั้งหมดจริงๆความรู้สึกของการมีร้านประจำร้านอาหารประจำเนี่ยก็ดีนะฮะเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะมีความคุ้นเคยมันจะมีความอบอุ่นร้านประจำจะไม่เหมือนกับร้านทั่วๆไปที่เราไม่ได้ไปกินบ่อยเนี่ยคือเวลาไปอ่ะนอกจากจะได้อาหารอร่อยด้วยแล้วร้านประจำคุณต้องอาหารอร่อยถูกไหมมันมีความรู้สึกสบายใจเหมือนกินข้าวอยู่ที่บ้านถ้ากรณีที่บางทีเราไปกินข้าวที่บ้านไม่ได้อันที่สองบอกว่าindulge in someone else's story ลองเข้าไปตั้งใจฟังชีวิตของใครสักคนหนึ่งก็ได้นะครับถามคำถามยากๆกับเขาถามเกี่ยวกับความฝันของเขาความสุขความเสียใจลงลึก deep conversation ในกรณีที่เขายอมเล่าเนี่ยนะครับซึ่งมันจะมีคนอยากเล่าให้ฟังแหละนะฮะแล้วคุณเชื่อไหมว่าบางทีเนี่ยคุณจะได้เห็นมุมมองที่แตกต่างไปโดยสิ้นเชิงเลยนะครับและยิ่งเป็นคนที่แตกต่างจากคุณเท่าไหร่เช่นอาชีพไม่เหมือนกันมีความถนัดไม่เหมือนกันเนี่ยจะยิ่งช่วยคุณเห็นเรื่องพวกนี้มากขึ้นนะครับอย่างโครงการที่ผมอยู่ตอนนี้ iMed Max ซึ่งดีมากนะใครมีโอกาสได้เข้าในแนะนำเลยอันนี้คือใช่เลยคือเราไปฟังมุมมองเราถามชีวิตของเพื่อนๆที่อยู่ในคลาสแม้แต่กระทั่งเมนเทอร์ที่มาเมนเทอร์ผมเนี่ยนะฮะในมุมมองที่แตกต่างซึ่งเราไม่ได้เคยเห็นบทบาทนี้ในมุมมองเมนเทอร์ผมคือพี่จูน WHAนะครับซึ่งก็เป็นผู้หญิงที่แบบโหเก่งสุดใจมากคนนี้นะฮะเก่งมากจริงแต่มันก็มีมุมที่แบบเราสนใจที่ไม่ได้เป็นมุมที่เราอาจจะเห็นผ่านสื่อนะฮะเราได้ฟังลึกๆจริงๆเนี่ยนะฮะโอ้โหเป็นประโยชน์มากผมเนี่ยทานข้าวกับพี่จูนพอมาอยู่ในโครงการนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ เดือนละประมาณครั้งหนึ่งแล้วก็มีแพรผมมีอีก2คนเนี่ยนะฮะเราพูดตรงกันอ่ะหมายถึงว่าคนที่ไปกัน3คนในกลุ่มผมเนี่ยบอกว่าโอ้โหมันเป็นเวลาที่มีค่ามากมหัศจรรย์อ่ะเพราะว่าคืออินไซต์สิ่งที่เขาให้เรามาสิ่งที่พี่จูนให้เรามาเนี่ยมันมีโอ้โหมันเปลี่ยนหลายอย่างมากเลยนะกับสิ่งที่คุณคิดว่าเขาเป็นคนที่ตั้งคำถามได้ดีแล้วก็เล่าเรื่องตัวเองได้แล้วมันมีอะไรที่ดึงออกมาจากตรงนั้นได้เยอะมากเพราะฉะนั้นลองดูฮะลองไปนั่งฟังหรือนั่งถามคนจริงจังดูคุณจะได้อะไรเยอะมากอันที่3ครับเขาบอกว่าถ้าคุณกลัวสักอย่างนึงนะลองสู้มันดูนะฮะเอาง่ายๆแล้วให้เห็นภาพถ้าคุณกลัวบันจี้จัมพ์ลองสักทีเอาอันที่มันปลอดภัยนะมั่นใจว่าเล่นแล้วไม่ตายเลยนะสายไม่ขาดอะไรเงี้ยนะฮะลองสักทีนึงแล้วคุณจะพบว่าพอคุณก้าวข้ามความกลัวได้ปุ๊บอะนะฮะคุณจะไอความรู้สึกอันนั้นเนี่ยมันเอาไปใช้กับเรื่องอื่นได้มันเอาไปใช้กับความกลัวอื่นได้นะครับข้อที่4นะฮะอันนี้อาจจะเหมาะกับคนหนุ่มสาวหน่อยเด็กๆหน่อยทำโปรเจกต์แบบไม่หยุดแฮกเกอร์ทอนอะนะฮะแบบ24ชั่วโมงไม่นอนเลยหรือ36ชั่วโมงไม่นอนเลยสักครั้งหนึ่งในชีวิตซึ่งผมเชื่อว่าหลายท่านเคยทำอยู่แล้วตอนทำพวกตีสิทธิ์ส่งปริญญาตรีใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดคุณลองทำอีกทีหนึ่งอะคุณจะพบว่าภายใต้ความเหนื่อยล้าสุดๆคุณจะพบกับวิธีการดึงวิลพาวเวอร์ของตัวเองถ้าเปรียบเทียบกับหนัง Inside Out แบบไม่สปอยคือมันเป็นอารมณ์พิเศษอันหนึ่งซึ่งคุณจะพบเมื่อคุณล้ามากๆเท่านั้นข้อที่5ใช้วันหยุดโดยไม่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อยที่สุด1วันต่อสัปดาห์นะครับถามว่าทำไมอธิบายแบบนี้ครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เราเล่นโซเชียลมีเดียไทยๆเนี่ยคือเวลาเขาพูดคำว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เราพูดถึงการเล่นโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับมันเป็นตัวกระตุ้นโดพามีนที่สูงมากโดยเฉพาะการที่เราไม่รู้ว่ารีวอร์ดครั้งต่อไปคือรางวัลครั้งต่อไปจะมาเมื่อไหร่เนี่ยนะครับเพราะว่าเราถ่ายไปเราก็ไม่รู้ว่าคอนเทนต์ไหนมันจะน่าสนใจมากน้อยอย่างไรระบบเนี้ยการกระตุ้นรีวอร์ดแบบเนี้ยเขาเรียกว่าแรนดอม
คือมันไม่รู้ว่าจะมาเท่าไหร่นะครับเป็นการกระตุ้นโดพามีนขั้นสูงสุดเหมือนการเล่นสล็อตมาชีนเลยระบบเดียวกันเป๊ะในสมองก็ทำงานแบบนั้นเป๊ะเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณโดพามีนมันจะสูงอยู่เยอะตลอดใช่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะมีระดับความทนทานต่อโดพามีนสูงนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่โดพามีนต่ำเราจะไม่อยากทำเช่นอ่านหนังสือหรือแม้แต่กระทั่งการพูดคุยกับคนโดยไม่จับโทรศัพท์เป็นเวลาหลายๆชั่วโมงเลยเนี่ยนะครับเราจะไม่อยากทำเพราะว่ามันกระตุ้นโดพามีนเราน้อยไงตอนนี้ทอเรนซ์ของโดพามีนเรามันสูงถ้าเราอยากจะมีความสุขจากโดพามีนเราต้องการของที่โดพามีนสูงเราก็เลยต้องเล่นพวกนี้เติมเข้าไปเรื่อยซึ่งมันไม่ดีฮะลองเทอมระดับนี้มันก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆวิธีการที่ก็คือคุณจะต้องลดระดับของโดพามีนในตัวคุณลงมาตอนนี้มีหนังสือหลายเล่มเลยเขียนเรื่องโดพามีนดีท็อกซ์ซึ่งก็คือการนี่แหละตัดออกจากกระบวนการใช้โทรศัพท์หรือเล่นอะไรพวกนี้เยอะเกินไปนะครับกลับเข้าสู่กระบวนการที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นในหนึ่งวันที่คุณไม่มีโทรศัพท์มือถือเนี่ยคุณคุยกับเพื่อนกินข้าวอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะฮะพยายามหลีกเลี่ยงพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ข้อที่6ครับสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยลองซื้อประสบการณ์ที่เกินบัดเจ็ตของคุณไปหน่อยนึงอันนี้ก็คือแน่นอนว่าไม่ใช่ในช่วงที่คุณลำบากนะครับเช่นไปนอนโรงแรมที่คุณคิดว่าคุณไม่คิดจะไปนอนเพราะมันแพงมากลองสักครั้งหนึ่งบางทีเนี่ยคุณอาจจะมันเป็นอาจจะเป็นตัวกระตุ้นอะไรบางอย่างก็ได้หรืออีกอย่างนึงที่ผมแนะนำมากมันจะมีงานสัมมนาบางงานที่แบบค่าเข้าแพงมากแต่ว่าดียกตัวอย่างนะครับงานเท็ดใหญ่อะที่โตรอนโตอะผมเข้าใจว่าค่าตั๋วประมาณ10,000 เหรียญอะซึ่งโคตรแพงมากเป็นค่าตั๋วเข้างานสัมมนาที่แพงสุดแต่ผมตั้งใจผมจะไปสักครั้งนึงเพราะเท็ดดูออนไลน์ก็ได้ถูกไหมฮะแต่ผมอยากไปสัมผัสบรรยากาศผมเชื่อว่ามันจะมีพลังอะไรบางอย่างนะครับที่จะช่วยกระตุ้นอะไรให้ผมได้นะครับข้อที่7คือไปแอดเวนเจอร์จริงๆในความหมายนี้ก็คือถ้าคุณอยากจะไปอะไรนะที่เขาไปเดินกันที่ทิเบตเนปาลอะไร14 วันอะไรพวกนี้นะครับพาตาโกเนียใช่ไหมก็ลองไปดูไปเดินหรืออะไรก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะแอดเวนเจอร์จริงๆอ่ะที่มันพาคุณออกจากคอมฟอร์ตโซนคุณไปไกลมากนะครับข้อที่8ช่วยเหลือคนแปลกหน้าจริงๆแปลกหน้าจริงๆโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นซึ่งเขาบอกว่าไม่ใช่แค่การให้เงินนะจริงๆการให้เงินเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรมากนักหรอกแต่ว่าช่วยเหลือนะครับเช่นแบบช่วยเขาแก้ปัญหาอะไรบางอย่างได้นะฮะข้อที่9ครับซื้อของจากร้านเล็กๆซึ่งอันนี้ผมพยายามทำอยู่ทั้งร้านเล็กทั้งไทยแบรนด์ตอนนี้ผมเปลี่ยนความคิดหมดเลยนะฮะต่อให้บางอย่างอาจจะแพงกว่าหน่อยด้วยซ้ำผมก็ซื้อผมรู้สึกว่าไม่รู้อะเราคิดว่ามันเป็นหนึ่งในการทำให้อีโคซิสเต็มของธุรกิจทั้งเล็กทั้งใหญ่อยู่ด้วยกันได้อย่างสมดุลนะฮะใครจะว่าไงก็ว่าไม่รู้แต่ว่าผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญข้อที่10มีเหมือนกับจดหมายของผมมีผมใส่กรอบไปเลยว่า2 ปีต่อจากนี้อยากได้อะไรบ้างเขียนชัดๆเลยนะฮะเขียนแบบทุกอย่างชัดๆเลยอยากได้อะไรบ้างแล้ววางไว้แล้วนานๆมาอ่านทีช่วยกระตุ้นนะฮะให้คุณไปในทิศทางที่ถูกต้องไม่ให้คุณเป๋ไปจากสิ่งที่คุณอยากได้จริงๆขอบคุณที่ติดตาม5 minutes ครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Continue with your mission 5 minutes podcast presented by Lalamove บริการขนส่ง on demand delivery ช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24 ชั่วโมงทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและใหม่ชลบุรีไม่ว่าจะเป็นส่งเอกสารชิ้นเล็กเบาบางไปจนถึงของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์เพราะเรามีรถให้คุณเลือกมากกว่า8 ประเภทเรียกรถและติดตามการขนส่งแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน Lalamove แล้วได้เลย